สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครที่กำลังคิดว่าแฟชั่นกับรถยนต์เนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้บอกเลยว่าคิดผิดเพราะว่ารถที่แก้วจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะมี200คันเท่านั้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นรุ่น Limited Edition เชื่อได้เลยว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยยังไม่มีใครปล่อยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรุ่นหายากแล้วก็มีความสวยงามมากๆสำหรับวันนี้พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota CHR 1.8 Hybrid High Crown Lagerfeld ปี2020ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเกี่ยวบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะเป็นที่สุดในร้านของเราเลยรถปี2020นะคะเป็นตัวไฮบริดเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองสำหรับเจ้าคันนี้เราบอกเลยว่าพละกำลังของเขาก็ไม่น้อยหน้านะคะรวมแล้วทำพละกำลังได้อยู่ที่122แรงม้ากันเลยทีเดียวมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT อีกด้วยดีไซน์ของเจ้าคันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะที่แก้วเกริ่นไปตอนต้นว่าเขามีแค่200คันในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วก็ยังเป็นรุ่น Limited Edition ที่ออกแบบโดยแบรนด์ Crown Lagerfeld อีกด้วยใครที่ไม่คุ้นชื่อนี้นะคะก็ลองนึกไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังนะคะการออกแบบของแบรนด์ Chanel นั่นเองบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะเป็นผู้นำในเรื่องของแฟชั่นเลยแล้วก็การออกแบบของเจ้าคันนี้นะคะได้แนวคิดนะคะมาจากว่าแฟชั่นกับรถยนต์เนี่ยทำไมอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนค่ะว่าเขาได้คลายข้อสงสัยไปแล้วว่าแฟชั่นกับรถยนต์เนี่ยอยู่ด้วยกันได้แล้วอยู่ด้วยกันได้แบบลงตัวสวยงามออกมาแบบนี้อีกด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือกับ Toyota แล้วก็ Crown Lagerfeld นั่นเองซึ่งสีของเขานะคะที่ออกมาก็จะมีสีนี้เลยนะคะเป็นสีดำกับสีขาวนะคะที่ออกแบบมาแบบลงตัวมากๆเขานะคะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของเดิมเนี่ยมาขายให้เราที่หน้าร้านสาขาเพชรบุรีเลยในวันที่ขายรถนะคะแก้วก็อยู่ด้วยแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคุณพ่อของพนักงานที่ร้านเองแก้วรับประกันเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะดูแลมาดีมากๆออกรถไปเมื่อเดือนตุลาปี2020ที่ผ่านมาค่ะรถคันนี้นะคะประมาณ1ปีเท่านั้นแล้วก็สภาพเนี่ยความคุ้มค่าไม่ต้องพูดถึงเลยเจ้าของเดิมนะคะได้ไปติดฟิล์มมาพร้อมกับเคลือบเซรามิกมาบริเวณด้านหน้านะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของรอยขนแมวได้สีเดิมไปเลยนะคะรถไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็ได้เครื่องเดิมไปด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าราคาออกห้างของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนบาทเลยแต่ถ้าคุณลูกค้ามาออกที่บอยรถบ้านนะคะสำหรับคันนี้แก้วให้ราคาอยู่ที่ 969,000 บาทค่ะประหยัดไป 300,000 เลยนะคะกับรถใช้งานไปแค่1ปีเท่านั้นเองบอกเลยว่าถ้าใครกำลังสนใจเจ้าคันนี้นะคะชอบดีไซน์แฟชั่นแบบนี้ไม่ตกยุคไม่ตกเทรนแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ทันสมัยแนะนำคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวแก้วพาไปดูกันดีกว่านะคะว่าสำหรับเจ้าคันนี้แล้วเนี่ยเขาให้อะไรกับเรามาบ้างนะคะบอกไว้ตอนต้นก่อนเลยนะคะว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยมีรับประกันจากศูนย์ติดมาเลยนะคะก็คือวารันตีเนี่ย5ปีนะคะสำหรับเจ้าคันนี้วารันตีก็ยังเหลืออีก3ปีหรือว่า 150,000 กิโลเมตรนั่นเองแล้วก็รับประกันในส่วนของค่าแรงเช็คระยะด้วยนะคะถึง 100,000 กิโลเมตรรับประกันในตัวของไฮบริด5ปีค่ะแล้วก็รับประกันในตัวแบตเตอรี่อีก10ปีไปเลยค่ะแน่นมากสำหรับเจ้าคันนี้อันนี้เป็นแค่รับประกันจากศูนย์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพเจ้าตัวนี้กันดีกว่าว่าผ่านการใช้งานมามากน้อยขนาดไหนแล้วก็ฟังก์ชันดีไซน์ที่แตกต่างจาก CHR ปกติเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะในส่วนด้านหน้านะคะดูที่โลโก้เลยตัวไฮบริดนะคะโลโก้ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบ Full LED เลยค่ะเส้นสายสวยงามมากๆนะคะแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง4จุดเลยและในตัวของชุดแต่งเขา Lagerfeld คันนี้นะคะบริเวณสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยจะมาในสีขาวนะคะพร้อมกับสีดำตัดสลับกันมาบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็ด้านข้างนะคะแม็กของเขาเป็นแม็กสีดำเงาขนาด17นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางดันลอบนะคะยางติดรถปี2020เลยยังใช้งานได้ปี2ปีนะคะในส่วนนี้มาต่อด้านข้างกันนะคะเริ่มจากบริเวณนี้เลยกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นสีขาวชุดแต่งนั่นเองแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยซึ่งตรงนี้นะคะ
จะมี Blind Spot Monitor มาให้ด้วยค่ะแล้วก็ความพิเศษของเจ้าคันนี้นะคะก็คือจะมีการยิงแสงโฮโลแกรมนะคะจากใต้กระจกมองข้างเนี่ยลงไปที่พื้นเป็นคำว่า CHR ด้วยตรงนี้สามารถใช้งานได้นะคะแก้วได้ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บริเวณด้านข้างนะคะไล่จากด้านบนดีกว่านะคะชุดแต่งของเขาค่อนข้างเยอะบริเวณด้านบนของเขาเนี่ยหลังคาก็จะมาในสีขาวนะคะแล้วก็มีชุดแต่งสีดำติดมาแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยเท่มากๆไล่ลงมานะคะบริเวณด้านข้างก็ติดสติกเกอร์พร้อมกับมีคำว่าคาร์ลักเกอร์ฟิลมาด้วยนะคะบริเวณด้านข้างตัวรถในส่วนล่างสุดนะคะสเกิร์ตของเขาก็ยังมาในสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าคุมโทนมากๆแล้วก็ที่แก้วประทับใจมากนะคะการปลดล็อกและล็อกรถของเจ้าคันนี้นะคะจะทำงานควบคู่กับกุญแจเป็นระบบสมาร์ทคีย์นั่นเองนะคะซึ่งวิธีการล็อกรถของเราเนี่ยเพียงแค่สัมผัสนะคะไปตรงบริเวณมือจับประตูเท่านั้นเองกระจกก็จะพับเก็บแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือล็อกรถเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมื่อเราต้องการปลดล็อกนะคะเราเพียงแค่สอดมือเข้าไปนะคะก็สามารถปลดล็อกได้แบบง่ายดายเลยดีไซน์ของเขายังไม่พอเท่านั้นมือจับประตูด้านหลังแอบอยู่บริเวณด้านข้างนะคะเหนือคำว่าคาร์ลักเกอร์ฟิลขึ้นไปทำให้รถเนี่ยเหมือนรถคูเป้ไปอีกนะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาแบบ 100% เลยค่ะในส่วนด้านหลังคันนี้นะคะด้านบนสุดติดเสาอากาศแบบครีบฉลามมาให้พร้อมกับสปอยเลอร์นะคะเรียกว่าสปอยเลอร์2ชั้นได้ไหมแก้วขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีชั้น1แล้วก็มีชั้น2บริเวณตรงนี้มาด้วยบอกเลยว่ารับกันมากๆนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยยังเป็นไฟท้ายแบบ LED อีกด้วยด้านหลังนะคะมีการติดชื่อรุ่นนะคะ Car Locker Feel บริเวณใต้คำว่า CHR มาให้นะคะแล้วก็โลโก้ด้านหลังของ Toyota ยังเป็นสีฟ้านะคะฝั่งนู้นจะเป็นคำว่า Hybrid เพจชื่อรุ่นติดมาให้ครบเลยค่ะฟังก์ชันด้านหลังของเขานะคะก็จะมีกล้องมองหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง4จุดด้วยกันและแน่นอนค่ะว่าสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็เป็นชุดแต่ง Limited Edition ของเจ้าคันนี้เลยสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดแล้วก็อยากจะบอกมากก็คือในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเจ้าคันนี้นะคะแก้วบอกเลยว่าเป็น SUV ที่ห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆหลังจากที่แก้วรีวิวมานะคะสังเกตก็คือเจ้าคันนี้เนี่ยด้านหลังอ่ะค่อนข้างมีพื้นที่ในการเก็บของมากกว่าที่แก้วเคยดูเคยรีวิวมานะคะความกว้างแล้วก็ความสูงของบริเวณนี้บอกเลยว่าขนของได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเขานะคะก็ยังพับเบาะแถวหลังเนี่ยได้แบบอัตราส่วน 60-40 อีกด้วยถาดพลาสติกนะคะลองมาให้แบบตรงรุ่นเลยแล้วก็ยังมีชุดซ่อมยางฉุกเฉินมาให้อีกด้วยสำหรับเจ้าคันนี้รับประกันเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะออกรถมาจากศูนย์โตโยต้าเพชรบุรีค่ะทะเบียนรถเป็นเพชรบุรีนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถนะคะที่เป็นรถบ้านแท้แท้แบบ 100% แก้วแนะนำคันนี้มากๆนะคะภาษีพ.ร.บ.ไม่ขาดนะคะภาษีเนี่ยอยู่ถึงตุลาปี65เลยแล้วก็พ.ร.บ.อยู่ถึงเดือนกันยาปี65นะคะแล้วคันนี้ยังมีประกันชั้น1ติดรถมาให้ถึงเดือนกันยายนปี65อีกด้วยเดี๋ยวบอกได้เลยว่าครบกว่านี้หาไม่ได้อีกแล้วรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์อยู่แล้วนะคะสำหรับร้านเรารับประกันเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีรับประกันในส่วนของค่าแรงด้วยแล้วก็ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะเราทำการเปลี่ยนของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยตามระยะอยู่แล้วนะคะทุกคันในร้านเลยแล้วก็คุณลูกค้าหายห่วงเลยว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนค่ะสำหรับภายนอกเจ้าคันนี้นะคะแก้วบอกเลยว่าสวยแล้วก็สปอร์ตมากๆเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจสภาพการใช้งานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามแก้วไปในรถเลยค่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ในห้องโดยสารของเจ้า CHR คันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าดีไซน์การออกแบบของเจ้าคันนี้โดดเด่นมากๆเดี๋ยวขออนุญาตไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ค่อยๆให้ดูกันไปทีละจุดเลยในส่วนบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะเขาจะออกแบบค่อนข้างคุมโทนกับสีภายนอกตัวรถก็คือจะมาในสีดำตัดกับสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็จุดเด่นบริเวณคอนโซลด้านหน้าก็คือคำว่า Car Locker Feel นั่นเองนะคะจะปั๊มมาให้ด้วยบริเวณนี้เลยแล้วก็คอนโซลด้านหน้าบริเวณด้านบนนี้นะคะจะหุ้มหนังมาอย่างดีมากๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดเลยค่ะแล้วที่แก้วชอบอีกอย่างหนึ่งคือบริเวณแผงประตูทั้ง4บานของเจ้าคันนี้เขาจะมีลวดลายกราฟิกนะคะมาให้ด้วยนะคะในบริเวณนี้ก็ถือว่าทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองบริเวณหน้าปัดเรือนไมค์ของแก้วนะคะก็จะแสดงผลแบบ Multi Information Display เลยแล้วก็เลขไมค์เจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่ 73,000 กว่ากิโลเท่านั้นบอกเลยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะเลยค่ะสามารถดูที่ศูนย์เช็คที่ศูนย์ Toyota ได้เลยค่ะแล้วก็บริเวณหน้าปัดเรือนไมค์นะคะมีการออกแบบด้วยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยของเขามีโหมด Eco กับโหมดสปอร์ตนะคะในบริเวณวงกลมฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็สามารถดูได้เลยว่าเราจะใช้โหมดไหนค่ะตามความเร็วของรถเรานั่นเองแล้วก็พวงมาลัยของเขา
ล้วนะคะหุ้มหนังมาอย่างดีแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยบริเวณปุ่มชุดควบคุมด้านขวานะคะจะเป็นชุดควบคุมของ Dynamic Radar Cruise Control ค่ะซึ่งจะเป็นก้านอยู่ด้านหลังแล้วก็บริเวณชุดควบคุมด้านบนนะคะจะมีการกดในเรื่องของระบบเตือนออกนอกเลนนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยก่อนการชนด้านหน้าตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยแล้วก็ควบคุมในจอของจอหน้าปัดเรือนไมค์ของเราค่ะส่วนชุดควบคุมด้านซ้ายนะคะจะควบคุมในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะคันนี้นะคะจะบอกเลยว่ารองรับแบบครบคันมากๆรองรับ SD card HDMI USB AUX เชื่อมต่อได้หมดเลยรองรับบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นระบบเสียงของ Dolby ค่ะสำหรับคันนี้นะคะมีแผนที่นำทางมาให้เราด้วยซึ่งบอกเลยว่าใช้งานได้ปกตินะคะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะลงมาด้านล่างนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบดัวโซนมีระบบฟอกอากาศนาโนอิมาให้ด้วยพอเราเข้ามาด้านในนะคะในสถานการณ์โควิดแบบนี้อากาศในรถสดชื่นแน่นอนค่ะต่อมานะคะบริเวณคอนโซลกลางที่แก้วสังเกตเห็นได้ก็คือเขาออกแบบมาในสีดำเงาแล้วก็หุ้มหนังด้านข้างนะคะบริเวณสีดำเงาเนี่ยไม่ใช่ดำเงาธรรมดานะคะเพราะว่ามีกริตเตอร์ในตัวสีมาให้อีกด้วยสวยมากๆพอเวลาปิดไฟนะคะหรือว่าเวลาเราส่องดูเนี่ยจะเห็นความระยิบระยับของเม็ดสีด้านในเลยแก้วบอกเลยตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าอาจจะต้องเข้ามาดูที่ตัวรถเองนะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเกียร์นะคะจะมีที่วางแก้วน้ำให้1ช่องบริเวณนี้แก้วคิดว่าน่าจะวางของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ด้านหลังเกียร์อาจจะวางของผู้โดยสารด้านข้างนะคะแยกกัน2ช่องเกียร์คันนี้อย่างที่แก้วบอกนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT แล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเบรกมือไฟฟ้าก็มีระบบการลื่นถลายมาให้นะคะเบรกโฮนแล้วก็มี EV โหมดมาให้ด้วยนะคะบริเวณนี้หนังที่หุ้มคันเกียร์มาก็คือสภาพดีมากนะคะไม่มีฉีกขาดหรือชำรุดที่พักแขนด้านหลังนะคะมีที่ใส่ของมาให้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะในตัวของเจ้าคันนี้นะคะการออกแบบของเขาก็มาถึงตัวเบาะด้วยคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำกับสีขาวตัดสลับกันแล้วก็บริเวณพนักพิงเนี่ยปั๊มคำว่า Cloud Lugger Feel มาให้อีกด้วยนะคะการออกแบบเบาะก็คือทรงสปอร์ตเลยเวลานั่งเนี่ยก็จะโอบกระชับนะคะในส่วนของผู้ขับขี่เนี่ยจะมีระบบด้านหลังไฟฟ้ามาให้เราด้วยค่ะแก้วทดลองใช้งานเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะความสวยงามของภายในตัวรถนะคะแก้วบอกเลยว่ามีมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ความใหม่ของเขาไม่ต้องพูดถึงเลยมีที่บังแดดด้านบน2ชิ้นนะคะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยแล้วก็ในที่บังแดดของเขานะคะเวลาเราเลื่อนกระจกไฟตรงนี้ก็จะติดมาให้เราด้วยซึ่งไฟบริเวณด้านบนนี้นะคะจะมีทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเลยค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเลยแก้วเปิดให้ดูเลยแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะเหมือนผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็สภาพดีมากไม่เลอะเลยนะคะในส่วนด้านหลังก็เช่นเดียวกันห้องโดยสารของเขานะคะมีไอโซฟิกจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ออกแบบมาในสีทูโทนปั๊มคำว่าเขาแล้วก็ฟิลนะคะที่บริเวณพนักพิงเช่นเดียวกันด้านหลังตัวแบบแก้วสูง160หนัก50นั่ง3คนได้สบายๆเลยแต่ว่าถ้าใครจะไปไหนกันเดินทางนานหน่อยนะคะ 3-4 ชั่วโมงด้านหลังนั่ง2คนก็เพียงพอแล้วเพราะว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็เป็นรถ5ที่นั่งนะคะรองรับ5คนได้แบบสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลกรูมหรือว่าเฮดรูมเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกว่ารถคันค่อนข้างใหญ่พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ชุดแต่งอีก1อย่างของรุ่น Limited Edition นะคะก็คือสครับเพจบริเวณขึ้นลงตรงนี้เลยติดมาอย่างดีแล้วก็ดูเลยว่าพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะเจ้าของรถเนี่ยรักษารถมาอย่างดีมากๆบริเวณนี้ก่อนจากกันไปนะคะมาทวนกันอีกครั้งดีกว่าว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยคุ้มค่าอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นตัว Limited Edition 200คันในประเทศไทยเท่านั้นนะคะพร้อมกับการออกแบบจาก Cloud Lugger Feel เลยแล้วก็ประหยัดเงินนะคะจากราคาออกห้างไป 300,000 กว่าบาทเลยสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยนำมาขายที่บอยรถบ้านนะคะติดฟิล์มด้านหน้าพร้อมกับเคลือบเซรามิกกันรอยการสะเก็ดหินมาให้เรียบร้อยแล้วประกันชั้น1นะคะยังมีจนถึงปี65เลยภาษีพรบต่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ CHR 1.8 ตัว Hybrid High นะคะ Limited Edition จาก Cloud Lugger Feel ปี2020เกียร์อัตโนมัติ ECVT ราคาร้านเราอยู่ที่969,000 บาทเท่านั้นแก้วบอกเลยว่าหาในตลาดยากแน่นอนถ้าใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็ชอบดีไซน์รถที่ไม่ซ้ำใครด้วยสำหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าขับบนท้องถนนเนี่ยหายากแน่นอนใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของบอยรถบ้านเลยเดี๋ยวแก้วจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะ
สำหรับวันนี้แก้วก็ขออนุญาตรีวิวเจ้าคันนี้แต่เพียงเท่านี้ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเอกสารต่างๆสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะเรามีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ